ดีไหมอากาศดีไหมลูกดีชาววันที่3แล้วค่ะเรากำลังนั่งรถไฟไปอลาเชียมากันเดินจากโรงแรมที่เราพักประมาณ5นาทีนะคะก็มาถึงที่สถานีชิโจโอมิยะสเตชันสถานีนี้เป็นต้นสายของรถรางแรนเดนซึ่งเราสามารถนั่งไปจนถึงสุดสายเพื่อไปอาราชิยาม่าได้เลยค่ะสถานีแรนเดนอาราชิยาม่าสเตชันเนี่ยนะคะเป็นสถานีที่อยู่ไม่ไกลจากป่าไผ่ค่ะออกจากสถานีแล้วนะคะหันหน้าไปทางถนนใหญ่เดินไปทางขวามือค่ะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเขามีป้ายบอกทางด้วยเดินมาจนถึงปากทางที่จะเข้าไปในป่าไผ่นะคะก็จะมีร้านขายอาหารเล็กๆอยู่2ร้านค่ะเดี๋ยวขอแวะหาอะไรทานรองท้องก่อนนะคะSorry, don't touch. Okay, sorry. One of this one. And ซื้ออะไรกินนะปูกับหอยปูอัดกับหอยปูอัดเหรอไม่ใช่ปูชิ้นไม่รู้ไงหอยเออน่ากินดีอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศของป่าไผ่เวลาประมาณ8โมงนิดๆนะคะก็คนยังน้อยอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาช่วงที่เราไปเนี่ยนะคะเป็นปลายเดือนมกราคมค่ะก็อากาศหนาวเย็นมากๆเลยแต่ไม่มีหิมะเสียดายจังพามาทานกาแฟที่ร้านอาราบิก้าค่ะของแท้เนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะไหนๆก็เป็นการมาเที่ยวอาราชิยาม่าครั้งแรกของเรานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกครั้งก็เลยตัดสินใจนั่งรถลากค่ะเป็นแพ็กเกจแบบครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าเรามาถึงประมาณช่วง8โมงเช้าเนาะมีของขายด้วยเพราะโรงงานเขายังไม่เปิดร้านเลยไม่รู้ว่าเป็นร้านค้าด้วยซ้ำแหวกค่ะแหวกค่ะเมียพิสิคือเป็นทางเข้าของรถลากโดยเฉพาะเขาจะทำให้คนเดินอ่ะทางอีกทางหนึ่งทางรถไล่อีกทางหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปแบบย่างที่กันนะดีละเราก็ได้ทางพิเศษfrom here open the door okay yep good สดชื่นนะสูดอากาศเข้าไปนะเบลมันออกซิเจนThank you very much. Hey, thank you. Thank you for my.
เรามาทานอาหารกลางวันกันนะคะก็จะเป็นร้านที่ขายโซบะและเต้าหู้แบบเกียวโตโบราณภายในบริเวณร้านเนี่ยจะมีบ้านโบราณถึง3หลังนะคะแต่ว่าพนักงานให้เรามาที่ตรงนี้จริงๆอยากจะไปนั่งที่ชั้น2ของอาคารข้างหน้านะคะเพราะว่าจะได้ชมวิวไปด้วยจะได้ฟังของมันทรีมินิจะก็ปิดไฟได้เนี่ยก็อยู่ในร้านโซบะนะคะพอเข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟน้ำโซบะให้เลยเป็นเหมือนน้ำชาแล้วก็เราสั่งโคโซบะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเครื่องเคียงอันนี้คล้ายๆแบบเป็นเทมปุระกรอบๆเหมือนข้าวผ่องตรงนี้เขาให้เป็นใส่น้ำโซบะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ลองใส่อันนี้กันเนาะใส่หมดเลยไหมใส่ไม่ได้นิดนึงเหลืออะไรใส่นิดนึงเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นงาขาวใส่นิดใส่นิดนึงอันนี้ของโซบะเขาก็ให้มิกซ์เป็นโคโซบะนะมันก็เย็นๆชื่นใจดีอ๋อแล้วตรงนี้เขาเหมือนเป็นกระเจี๊ยบบ้านเราด้วยนะเนี่ยแต่ต้องใส่คิดว่าน่าจะใส่น้ำอันเนี้ยที่มากับโซบะเย็นหมดขวดเพราะว่าตอนที่ครีมอยู่รสชาติยังจืดอยู่ซึ่งโซบะเย็นมันอร่อยอ่ะมันเหนียวอันนี้ตอนมาเสิร์ฟเขาบอกถ้า3นาทีแล้วให้เราปิดไฟอันนี้มันเป็นเหมือนน้ำของเต้าหู้อ่ะน้ำเต้าหู้แต่มันออกไปทางคาวไม่ใช่แบบน้ำเต้าหู้หวานๆบ้านเราไงพอ3นาทีแล้วเต้าหู้มันสุกแล้วเขาก็มันจะมีน้ำจิ้มมา2อย่างเนาะเหมือนอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหมือนแบบถั่วก็อันนี้เหมือนโชยุธรรมดาแล้วลองใส่นิดนึงก็มันนิ่มมากอ่ะคือรสชาติมันคลีนอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายเทมปุระเขาไม่ได้แบบมีจิ้มเลยนะเหมือนจะจิ้มเกลือมันจะเป็นผงเกลือแล้วก็นั่นแค่นั้นแหละก็จะมีกุ้งมีผักชิมมี่อร่อยมั้ยเออในเซตนี้เขามีไซดีมาด้วยแต่เมื่อกี้ชิมไปแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันใส่เหมือนผิวส้มมาด้วยนะโมจิเป็นโมจิแล้วก็มีซอสข้างบนเนี่ยซอสอันนี้มันจะเค็มๆอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนะเค็มๆหวานๆเดี๋ยวซอสอันนี้ซอสนี้จะเปรี้ยวๆเหมือนมีกลิ่นส้มอยู่ข้างในปลาเหมือนปลากระพงเลยอะปลาหวานแล้วก็สดแต่เขาจะไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรคือร้านเนี้ยก็คือแบบเหมือนร้านอาหารสุขภาพอ่ะรสชาติจะเป็นเหมือนแบบธรรมชาติของเขาเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายทานเสร็จแล้วเขาก็จะปิดท้ายด้วยการเอาน้ำโซบะมาให้เราดื่มเนาะมันก็จะมาเป็นกาแบบนี้เลยข้างในจะเป็นน้ำโซบะร้อนๆร้อนๆเขาก็ให้ถ้วยมาน้ำมันข้นๆขาวๆอ่ะSo I can mix this one. เหมือนน้ำข้าวเลยมันข้นๆอ่ะมีรสชาติแต่มันมี texture แบบข้นๆอ่ะถ้าอยากจะให้เค็มมากกว่านี้ก็ต้องใส่น้ำอันนี้ไปสรุปแล้วชอบร้านนี้อาหารมันแบบแนวคลีนๆดีว่าทานน้ำโซบะแล้วก็คือจบแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆในเซตเมื่อกี้มันยังมีของหวานก็เป็นสไตล์แบบ Japanese sweet อ่ะเหมือนมูสแต่เหนียวเหนียวรสชาติอร่อยทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเลยค่ะThank you.
เดี๋ยวจะมาทานขนมกันที่ร้านชื่อเอ็กคาเฟ่เดี๋ยวก่อนก็มานั่งพักเหนื่อยที่ร้านเอ็กคาเฟ่นะคะก็สั่งมา2เซตอันนี้เป็นเซตแดงหอมก็จะมีกรีนทีมาในเซตด้วยเขาบอกว่าอันนี้เวลาย่างก็คือพอมันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็คือทานแล้วก็ดิฟกับพวกเนี้ยเหมือนเป็นเรดบีนกับอันนี้เป็นเหมือนน้ำตาลเชื่อมอีกเซตหนึ่งก็เป็นโรเวลานี้เขาก็ดังเรื่องโรชาเขียวพรีเซนเทชั่นเขาก็สวยมากอันนี้สามารถสั่งเป็นอลาคาร์ทหรือว่าสั่งมาพร้อมกับชาเขียวก็ได้ใช่ย่าอยากย่างเหมือนเดิมอยากย่างเหมือนเดิมอ่ะรอให้มันเทิร์นบราวน์เนี่ยเทิร์นดิบันนี้แต่คิดว่าต้องร้อนมากแน่ๆเลยอันเนี้ยมันมีหวานแล้วมันมีปนเค็มปลาแลมด้วยนะมันไม่ได้หวานอย่างเดียวนะต้องกินบิสกิตด้วยเปล่าโรเขาว่าอร่อยอันนี้ถ้าใส่ฟันไม่ดีกินไม่ได้แล้วแข็งมากเราชอบครีมข้างในถ้าใครติดใจเค้กโรของเขานะคะก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะแต่มันเป็นครีมสดเราคิดว่าไม่น่าจะเก็บได้หลายวันถึงเวลาที่เราจะเดินทางเข้าโอซาก้าแล้วนะคะจากเอ็กคาเฟ่นะคะมาถึงสถานีที่เรามาเมื่อเช้านี้ค่ะใกล้กันนิดเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะร้านค้าเนี่ยเปิดหมดแล้วตอนเช้าที่เรามาเนี่ยร้านปิดหมดเลยเมื่อเช้านี้นะคะเราพยายามจะหาล็อกเกอร์ที่ฝากกระเป๋านะคะแต่หาเท่าไหร่นะคะก็หาไม่เจอแต่เผอิญว่าเรามาเจอกับบริษัทแมวดำนี่นะคะเราฝากกระเป๋าใบเล็กใบเดียวนะคะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบของเราเนี่ยเราส่งไปที่โรงแรมที่โอซาก้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนนี้คือเราเนี่ยจะเดินทางจากอาราชิยาม่าเนี่ยไปที่อุเบดะก็คือวันนี้เราจะเข้าโอซาก้ากันแล้วแล้วก็ไปเช็คดูว่าเราจะขึ้นรถไฟอะไรนะคะก็เขาแนะนำมาว่าให้ขึ้นฮังคิวไลน์ก็คือมันจะไดเรกไปถึงอุเบดะเลยก็ไม่ต้องต่อสายเนาะถ้าว่าไปสายนึงไป JR เนี่ยมันจะต้องเราต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่เกียวโตสเตชันไปฮังคิวไลน์แต่ว่าจากตรงนี้เราจะต้องเดินข้ามสะพานไปก่อนก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ10นาทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานีรถไฟเลยโอเคจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะเดินมาที่ฮังคิวตรงอาราชิมาเทรนสเตชันเนี่ยใช้ประมาณ10นาทีเหนื่อยเหมือนกันเพราะมันเป็นทางขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็จะเดินทางเข้าอุเมดะแหละลงจากรถไฟแล้วจากอาราชิยาม่ามาที่อุเมดะประมาณ45นาทีเดี๋ยวเราออกจากสถานีรถไฟแล้วเราจะไปเดินเล่นที่ห้างฮังคิวกันสถานีรถไฟอุเมดะนะคะถือว่าเป็นสถานีหลักสถานีนึงเลยในการท่องเที่ยวในโอซาก้าค่ะแล้วก็เป็นสถานีที่ใหญ่มากๆด้วยนะคะมีอินฟอร์เมชั่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเป็นมา
ว่าจะหาทางนะคะลงมาที่ชั้น B1 ของห้างฮังคิวได้นี่นะคะโอ้โหเดินวนอยู่หลายรอบมากมันใหญ่มากจริงๆเลยเดี๋ยวมาต่อคิวซื้อได้ถูกๆก่อนน่าจะอร่อยนะเพราะว่าคิวยาวที่สุดเลย Annabelle ชื่อสวยกว่าออฟสปีแล้วมะม่วง Can I get one strawberry? This strawberry so that big size? Big one melon Yeah, yeah. Take what? Take away Take this side มาเลยเนาะบางคิวชั้นที่วันก็จะเป็นโซนขนมหวานถ้าใครชอบทานขนมหวานญี่ปุ่นก็ลองมาเดินเล่นดูได้แล้วก็ราคาอาจจะสูงกว่าโซนนอกนิดนึงเนี่ยในภูเก็ตที่เราซื้อมาเนี่ยก็ราคาประมาณ300เยนอะไรเงี้ยแต่อันนี้ราคาเกือบ600เยนต่อชิ้นแปลว่าแบบมันก็อร่อยมากก็ลองมาเดินเล่นดูแล้วกันไปเที่ยวที่อื่นกันหลังจากซื้อขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาที่ห้างโยโดบาชิอุเมดะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็อยากจะมาดูอุปกรณ์กล้องของเขานะคะห้างโยโดบาชิอุเมดะนะคะก็เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เลยค่ะก็จะขายเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับบิ๊กคาเมร่าเลยค่ะนี่แหละยิ่งใหญ่พอๆกับบิ๊กคาเมร่าคุณแล้วก็อยู่ที่ห้างโยโดบาชินะคะก็ไม่ได้มีแต่ขายกล้องนะมันใหญ่มากจริงๆตอนนี้อยู่ในโซนเครื่องเขียนกว่าคุณพ่อจะยอมออกมาจากห้างโยโดบาชินะคะก็เล่นเอาสมืดเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปหาร้านซูชิหน้าโรนค่ะที่คนไทยรีวิวกันเยอะเลยอยู่แถวสถานีอุเมดะนะคะข้างหน้านี่แหละใกล้ๆถึงละถึงละนี่ไงยูโอชินใช่โอเคใช่ใช่ชินแล้วไปโกโอเคถึงแล้วเย็นนะวันนี้ก็จะทานซูชิหน้าร้อนที่แถวๆรูเมดานี่คือชื่อร้านนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าหน้าร้อนนี่หน้าร้อนขนาดไหนก็สั่งไปหลายเมนูกันตู้หนูกินปลาจีบแล้วหนูกินปลาหมึกครับand separate wasabi okay okay very good soy sauce me okay direct style okay or very hot okay yes I got hi okay hi hi 恥ずかしい hello มีอะไรข้างหน้าด้วยเดี๋ยวขอเช็คเวลาเปลี่ยนอากาศตอนนี้ใกล้หัวโมงเย็นใช่ป่ะพี่คะร้านก็ยังไม่มีคนโชคดีไม่ต้องรอ Hi big size Moshi number one big size ใหญ่มาก Okay ของหนูพันเยนนะก็คือชิ้นมันใหญ่มากเดี๋ยวจะแบบให้ดูว่าชิ้นใหญ่และเข้ากันนะนี่ชิ้นปลานะเข้ามีแค่นี้คือแบบเนี่ยมือเต้นอร่อยมากถ้ามาต้องสั่งนะเขาทักไอ้หน้าดูชิ้นหน้าปลาไหลอร่อยไหมคะอร่อยหนูชอบอะไรอ่ะชอบเมนูอะไรชอบปลาแซลมอนไม่ใช่ชอบอะไร
อันที่มีอะโวคาโดเหรอใช่ทานเสร็จไปแล้วนะคะกับซูชิหน้ารถเนาะเออราคามันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าชิ้นมันใหญ่จริงๆเมื่อกี้เราทานก็ร้านเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจ่ายบัตรเครดิตได้ไงคือถ้าเราไม่อยากจะใช้เงินสดก็จ่ายบัตรได้ลูกค้าเซ็นเตอร์ลิฟต์นี่แปลงนี้เลยนี่ไงให้ก่อนแล้วกันลูกนี่นี่ไงฮาลูกค้า300นี่ป่ะคะใช่นี่เลี้ยวซ้ายเลยโอเคจะพาแอนนาเบลมาดูไฟเดี๋ยวรอลิฟต์ที่นี่จะเป็นแบบนี้เลยแอนนาเบลเห็นป่ะเรื่องห้าซิตี้ไลฟ์แฟนตาซีเออชื่อชมก็คือเราซื้อติ๊กเก็ตเนี้ยพอก็เพิ่มเงินนิดนึงอ่ะก็คือจะได้ตั๋วยูนิเวอร์แซลแบบเข้าก่อนตามที่หนีทีฟ้าไปเลยรีบไปติ๊กเก็ต Thank you QR code ออนไลน์ครุปIt's brief exchangeไทยแลนด์ไทยแลนด์เดี๋ยวเขาให้ USJ โอเคโอเคสำหรับใครที่มีสัมภาระอะไรเยอะแยะเนี่ยคือเขามีล็อกเกอร์ให้นะแล้วก็ฟรีด้วยเดี๋ยวรอดัดดี้เก็บของก่อนโอเคโอเคว้าวไปลูกอ๋อก็ชมวิวนี่ลูกของหลอกล่อเราไม่ซื้อเที่ยววันนี้วันที่3แล้วนะไปลงลิฟต์ที่เดิมเลยจ้ะ3ทุ่มเนี่ย2สถานีนะลงน้ำปะใช่ลงน้ำปะขึ้นดันทอมโบรีดีกว่าขับมาอีกครั้งค่ะ11ปีที่แล้วมาเที่ยวแบบไม่มีจุดเปลี่ยนทางไว้ทางนี้ต้องใช้บ่อยออก14ทำก็เยอะก็เยอะกันเอาเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปซื้อมั
คนนี่ตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปโอ้โหอีกได้ยังมาถึงห้องพักแล้วไซส์ประมาณนี้2เตียงก็ไม่ได้แบบเล็กมากอีกฝั่งหนึ่งของห้องตรงนั้นเป็นประตูเข้าห้องแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้ด้วยมีคนนั่งเข้าห้องน้ำอยู่แล้วขอโทษที่นี่ดีตรงที่ว่าห้องน้ำกับห้องส้วมเขาแยกกันเวลาใครทำธุระอะไรก็ไม่ต้องแย่งกันตอนเช้าถัดมาเป็นห้องน้ำเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปก็จะมีอ่างล้างหน้าบริเวณอ่างล้างหน้าแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นชาวเวอร์กี่คนนะประมาณนี้จากอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เราเช็คอินนะคะที่โรงแรมคาราซ่านะคะอยู่แถวนัมบะคือมันสาขาที่นัมบะแหละโรงแรมเนี้ยมันมีหลายสาขาแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วคือเขามีชุดนอนให้ด้วยนะสีขาวไปที่ห้างฮังคิวมานะคะที่ชั้น B1 มันเป็นโซนสวีทโซนเป็นโซนของขนมหวานเนี่ยแล้วเราก็ซื้อขนมมาดูเขาเรียกไดฟูกุมันก็มีหลายรสเลยอ่ะซื้อมา2รสก็คือสตรอเบอรี่กับรสเมลอนเดี๋ยวเราจะลองชิมสตรอเบอรี่ก่อนราคา500เยนคือสตรอเบอรี่ใหญ่มากอร่อยแป้งมันหวานอ่ะเหนียวเหนียวอีกรสหนึ่งนะคะเป็นเมลอนเป็นรสเมลอนเราเนี่ยโอ้เต็มมืออ่ะใหญ่มากคือรสเมลอนอ่ะมันจะหวานหวานไงแต่ถ้าหากแบบอยากกินแบบสดชื่นนะก็ต้องรสสตรอเบอรี่มันหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวโกเบกันโอเคเขียวไปเขียว